นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพยาปัจชังทุกขังโลเกอัปปยาปชังสุขขังโลเกธัมโมสกจังโสตัพโพติขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวความอำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายตลอดทั้งท่านสาธุชนผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจะได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่ประเทศชาติแก่ประศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ถ้ามีคาถาในวันนี้ทำมีคาถาพิเศษปารภเหตุที่มันเป็นวันพระวันธรรมสวรรณะวันธรรมเทศนาวันแสดงธรรมวันฟังธรรมของเหล่าพุทธบริษัทผู้หวังความเจริญก้าวหน้าทางจิตใจทางวิญญาณเพื่อหวังความสงบร่มเย็นความเจริญรุ่งเรืองทางจิตใจทางวิญญาณเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาความเชื่อปาสาทะความเลื่อมใสพอกพูนสติปัญญาความรู้ความเข้าใจให้ยิ่งขึ้นพุทธภาษิตที่ได้อัญเชิญมาเป็นนิเคปาบทเบื้องต้นนั้นคือหัวข้อที่จะนำมากล่าวให้ท่านทั้งหลายฟังในวันนี้โดยเริ่มต้นด้วยคำว่าพยาปชังทุกขังโลเกต่อมาก็มีคำว่าอพยาปชังสุขขังโลเกแปลว่าความเบียดเบียนกันเป็นทุกข์ในโลกและความไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องการเป็นอยู่ร่วมกันในสังคมมนุษย์เราจำเป็นจะต้องอยู่ร่วมกันกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันยิ่งกว่านั้นเราจะต้องอยู่กับธรรมชาติเราจะต้องอยู่กับสัตว์อยู่กับต้นไม้โลกนี้ไม่ใช่ของเราคนเดียวแม้จะอยู่ในห้องหลับห้องนอนห้องเล็กๆก็ยังมีจิ้งจกมีตุ๊กแกแมลงสาบอะไรต่ออะไรคิดดีๆแล้วเขาไม่มีที่อยู่อาตมาเคยพูดบ่อยๆกับพระสงฆ์องค์เจ้าให้เขาอยู่ด้วยกันโลกนี้ไม่ใช่ของเราคนเดียวไม่จะเป็นห้องเล็กๆห้องน้อยๆกันมันมาอยู่ด้วยมันจะมีประโยชน์แม้แต่ในร่างกายของเราเนี่ยที่ว่าตัวเราก็ไม่ใหญ่ไม่โตก็ยังมีสัตว์ตัวเล็กๆที่อาศัยอยู่เดี๋ยวให้ดีๆชีวิตเดียวอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวมันไม่ได้มันจะต้องอยู่ด้วยกัน
มองไกลลงไปก็มนุษย์จะต้องอยู่ด้วยกันเป็นบ้านเป็นชุมนุมเมืองเป็นจังหวัดเป็นประเทศชาติเป็นทวีปเป็นโลกที่ต้องอยู่อาศัยกันสภาพแวดล้อมโดยทั่วๆไปต้นไม้ใบหญ้าสัตตาวาสิ่งหมู่วิหกนกกาพืชพันธุ์ธัญญาหารสัตว์น้ำสัตว์บกล้วนแต่เป็นสิ่งที่จะต้องแอบอิงอาศัยอยู่ด้วยกันในโลกนี้ถ้าอันใดอันหนึ่งมันเสียสมดุลไปมันถูกเบียดเบียนจนมันไม่สามารถจะอยู่ไม่ได้มันก็จะมีปฏิกิริยาสะท้อนย้อนกลับมาสู่พวกที่ยังมีชีวิตอยู่มันก็ทำให้เกิดเป็นทุกข์แหละเพราะนั้นพุทธภาษิตที่บอกว่าพยาปัจฉังทุกขังโลกเกความเบียดเบียนกันเป็นทุกข์ในโลกนั้นมองในช่วงสั้นๆ นี่ก็ยิ่งเห็นชัดมองไปไกลๆก็เห็นชัดเอามองดูไกลๆก่อนแต่ก่อนคนเราอยู่กันไม่มากการเบียดเบียนกันก็มีน้อยพอเจริญรุ่งเรืองขึ้นมามากๆขึ้นมันสมองก็วิวัฒนาการสติปัญญามันมากขึ้นเบียดเบียนกันได้มากกว่าเก่าและรวดเร็วกว่าเก่าสลับซับซ้อนยิ่งกว่าเก่านอกจากเบียดเบียนมนุษย์ด้วยกันแล้วมันก็ไม่พอเลยไปเบียดเบียนสัตว์เบียดเบียนต้นไม้เดี๋ยวนี้ถ้าหากต้นไม้มันเดินได้มันย้ายที่เป็นอาตมาคิดว่ามันคงย้ายหนีเกือบจะหมดแล้วในประเทศไทยแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะย้ายไปไหนแหละเพราะว่าตัดมันเหลือเกินขุดมันเหลือเกินย้ายไปฝั่งประเทศลาวทางลาวนู่นก็ตัดก็โค่นเหมือนกันไปพม่าไปเขมรนี่ก็กำลังตัดกำลังทำลายต้นไม้มันไปตรงไหนได้มันก็คงจะไปหรือมิฉะนั้นก็กั้นใจตายแต่นี่มันไปไหนไม่ได้มันก็เลยต้องอยู่รอมนุษย์เมื่อทำลายสิ่งแวดล้อมทำลายธรรมชาติเบียดเบียนต้นไม้ภูเขาเหล่ากาสัตว์ป่าสัตว์บกสัตว์น้ำทำให้สัตว์ตายสูญพันธุ์ไปทีละอันสองอันเป็นพันๆชนิดเอาไปเอามาสัตว์ทั้งหลายเขาสูญพันธุ์ไปจากโลกโดยไม่มีเหลือเลยบางชนิดอย่างพวกกวางพวกละมั่งละองอะไรต่างๆพวกเก้งอยู่แถบบ้านอาตมาเนี่ยเกิดมามันมีเยอะแยะแต่นี่มันไม่มีร้อยมันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่มีแล้วมันไม่มีที่จะอยู่แบบคนโบราณของเราที่พูดเอาไว้ทำนายทายทักเอาไว้คล้ายๆกับท่านจะมองเห็นองค์อ้วนๆบอกวนสวนกินเขาให้ดงเสนีไก่จากฟงโมใหม่ไทเสื่อนสังล่าเสือเขาเจ้าสิไก่จากแมวเขาเหนียวเขียวเสนีไก่เหลืองไก่แดงดังดำบ่ดูได้ใส่เสนีไก่ห่วยบ่หัวซ่าเอามาใส่ไหมสิไก่จากหมอนหมอนเตให้ยอมหาพงโมทลิธาเสือค้นจรที่จำจากภาคจากวัดและบ้านปานไปหลีอยู่ดงเดี๋ยวนี้องค์อ้วนอ้วนหมายถึงว่าพวกละองละมั่งบอกกวนสวนกินเขาให้ไม่มีที่จะไปกินข้าวไร่สมัยก่อนทำไร่ทำสวนต้องปลูกข้าวไร่ปลูกเขาให้จะต้องทำรั้วเพราะว่าพวกองค์พวกละองค์ละมั่งพวกกวางอะไรต่างๆมันเข้าไปกินเดี๋ยวนี้ไม่กวนสวนกินเขาให้ดงสิไกลจากฟงหมู่ใหม่ไทเสื่อนสังเล่าป่าไม้ดงดอนอะไรต่างๆมันถูกทำลายพูดถึงตัวนี้ก็แสดงให้เห็นชัดว่ามนุษย์ได้เบียดเบียนเบียดเบียนป่าเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายให้สูญพันธุ์ไปเบียดเบียนต้นไม้ให้หมดไปให้ดงนี้ไกลจากฟงหมู่ใหม่จนไทเอิ่นสั่งเล่าเราก็จะได้เห็นแล้วว่านี่คือการเบียดเบียน
แล้วมันเป็นทุกข์ไหมสิเนี่ยมันเป็นทุกข์ไหมเบียดเบียนธรรมชาติเอาดูการเบียดเบียนธรรมชาติซะก่อนเบียดเบียนธรรมชาติทางป่าเขาลำเนาไผ่ทางพงไผ่ป่าแปนตายเกี่ยงอาเกียนหล่อมขนานั่นเนื่องหนีสัตว์สิงเน่าอยู่หนามผ้ากันดินดันตายฟูงหมูสกุลศาสตร์เสือม่วนหมูปักศิลผ้ากันบินไปหาไม้เศร้าเน่าอย่างดินบนผายนี่ตายเป็นหมูหมูผู้ใหญ่พาแผ่นหลานถลายล่มลาวเลี่ยนขออภัยผู้ภาษาภาคอีสานเสียงในฟิล์ม Soundtrack System ระบบเสียงในฟิล์มเหมือนหนังที่ไม่ต้องภาคสำหรับคนภาคอีสานแต่มันจะต้องภาคสำหรับคนภาคกลาง มีหลายท่านเรียกร้องติดติงมาว่าพูดภาษากลางอย่างเดียวได้ไหมได้ทำไมจะไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้กำลังพูดกับพี่น้องชาวอีสานยังไงยังไงเสียก็ต้องขออนุญาตท่านทั้งหลายที่ไม่ถนัดที่ฟังภาษาท้องถิ่นพระพุทธเจ้านะท่านไม่ให้พระสงฆ์องค์เจ้าของเราดูมองข้ามภาษาท้องถิ่นให้ฝึกหัดให้เข้าใจอย่าไปดูถูกดูแคลนภาษาท้องถิ่นจะพูดว่าควายจะพูดว่ากระบือจะพูดว่าอะไรมันก็คือควายหรือภาษาว่าคุ้ยก็ตามแต่ทางภาคกลางก็คงจะต้องถือว่าเป็นคำหยาบแต่มันก็มีความหมายแบบภาคอีสานก็คือควายพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ว่าอย่ามองข้ามภาษาท้องถิ่นทำความเข้าใจเพื่อจะนำไปเผยแพร่ธรรมะภาษานั้นมันเป็นเครื่องมือนอกจากนั้นแล้วในสมัยพุทธกาลยังมีนักบวชสองพี่น้องเป็นพวกวรรณพราหมณ์ไปขออนุญาตพระพุทธเจ้าเอาพุทธพจน์คำสั่งสอนจารึกลงให้เป็นภาษาสันสกฤตภาษาสันสกฤตเป็นภาษาผู้ดีภาษาวรรณะสูงสูงวรรณะพราหมณ์วรรณะกษัตริย์ใช้กันแต่พระพุทธเจ้าไม่อนุญาตแถมยังด่าตอกหน้าเขาให้ว่าโมฆะบุรุษคนทั้งหลายทั่วไปเขาพูดภาษาบาลีกันตามท้องถิ่นชนบทเธอจะต้องใช้ภาษาสละสลวยแบบผู้หลังมากดีมันเข้าถึงเขาหรือไม่จะต้องมองถึงประโยชน์อันนั้นขออภัยเพราะฉะนั้นที่พูดภาษาสำเนียงภาษาอีสานนั่นก็ต้องการให้คนภาคอีสานได้เข้าใจส่วนคนไทยภาคกลางก็จะพยายามแปลให้ฟังอีกเหมือนกันนั่นแหละเอาให้มันเป็นอุโภอเถถือเอาประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็แล้วกันเพราะฉะนั้นในทางภาคอีสานนี่คนโบราณท่านก็รุ่งเรืองทางจิตใจทางวิญญาณสปิริตชวลเอไลท์เทนเมนต์รุ่งเรืองสว่างสวัยจิตใจวิญญาณมองเห็นการไกลไปข้างหน้าได้เล่าไว้เป็นตำรับตำลาลึบประสูนลำพื้นเมืองของโบราณอินเดียนสอนโลกการสวยกับพระมุนีอะไรพวกนี้จะสะท้อนแต่ภาพแห่งความเป็นมาของวัฒนธรรมสะท้อนไปสู่ความเป็นไปในอนาคตแห่งความเสื่อมลงของโลกของสังคมของศาสนาของจิตของใจค้างพงไพรป่าแปนตายเกี้ยงหมายก็ว่าป่าเขาลำเนาไพรเขาป่าพงดงดอนเตียนโล่งจะถูกทำลายแปนแปลว่าเตียนอาเกียนหล่อมขนานั่นเนื่องนีสัตว์สิงเน่าอยู่หนามผ้ากระดินดันตายหมายก็ว่าสัตว์ป่ามากหลากหลายแม้แต่พวกที่อยู่ในน้ำตายไม่สามารถจะอยู่ในน้ำเพราะการทำลายของมนุษย์จากฝนนั้นตกมาเป็นพิษจากฝีมือมนุษย์ที่ดูดเอาแก๊สดูดเอาน้ำมันที่ดูดเอาคนเอาสารมาทำเป็นระเบิดทำลายพลูโตเนียมเป็นนิวเคลียร์ปล่อยสารโมลาดปล่อยสารอะไรลงจากโรงงานอุตสาหกรรมทำให้แม่น้ำชีแม่น้ำมูลแม่น้ำพองตายสลบสลายปูปลาตายเกลี้ยงอย่างนั้นแหละนั่นแหละคนโบราณพูดเบียดเบียนนะเบียดเบียนขอให้เข้าใจนั่นคือการเปลี่ยนเบียนฟุ้งมูสกุณชาติเชื่อม่วนมูปักสินบินไปหาไม้เศร้าเน่าอย่าง
บินบนผายหนีตายเป็นหมู่หมู่สกุณาเป็นภาษาบาลีแปลว่านกสกุณาชาติเชื้อม้วนหมู่ปักศิลปักศิลก็เป็นนกเป็นภาษาสันสกฤตสกุณาภาษาบาลีนี่คนโบราณภาคอีสานท่านสอดท่านแทรกทั้งภาษาบาลีภาษาสันสกฤตภาษาพื้นบ้านเหมาะสมกลมกลืนกันเราโมวิหกนกกาปักชินชาติถูกทำลายพวกมีปีกบินนี้หาที่พักใหม่แหล่งใหม่บินจากยุโรปมาสู่เอเชียบินจากเนื้อลงใต้จากใต้ขึ้นเนื้อแสวงหาแหล่งที่อยู่ใหม่เพราะว่าอยู่ที่เก่าไม่ได้อย่างนี้แหละผู้ใหญ่ผาแผ่นลานทลายหล่มลาวเลี่ยนภูเขาเรากาทลายกันย่อยยับเจาะลงไปใช้เครื่องลมเจาะลงไประเบิดไดนามิตใส่เข้าไปจุดตึ้มขึ้นมาระเบิดปลิวว่อนดังก้องขุนเขาพงไพรแต่กระจุยกระจายเอารถตากใส่รถดำวิ่งขึ้นสู่คัชเชอร์แพนลงโม่เห็นแยกออกมาเป็นหินเล็กเห็นน้อยเอาไปขายก่อสร้างภูเขาหมดไปหมดไปอ้าวบางแห่งก็ขุดภูเขาร่อนหาเพชรหาพลอยเร่ท่าต่างๆมันก็เลยผู้ใหญ่ผาแผ่นลานทลายล่มลาวเลี่ยนเกือบจะไม่ต้องแปลทลมทลายตะยันโล่งเลยเป็นที่ราบนี่คือการเบียดเบียนขอให้เข้าใจว่าฝีมือของมนุษย์ตัวน้อยๆสองขาสองเท้านี่แหละเบียดเบียนเมื่อเบียดเบียนอย่างนี้อะไรมันเกิดขึ้นเทนี่พยาปัจฉังทุกขังโลเกความเบียดเบียนเป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นทุกข์ก่อนที่จะเบียดเบียนมันก็เริ่มมาจากความเห็นแก่ตัวอยากได้เกินกว่าเหตุอยากได้มากกว่าคนอื่นอยากได้มากกว่าบริษัทอื่นอยากได้มากกว่าประเทศอื่นอยากมีอำนาจกว่าคนอื่นแย่งกันกินแย่งทินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตในที่สุดมันก็ต้องกอบโกยอย่างนี้เพื่อจะมาเป็นทุนต่อไปผลพวงออกมาที่นี่ก็ถูกธรรมชาติเบียดเบียนแรงบ้างท่วมบ้างลมแรงบ้างไม่มีต้นไม้ที่ไหนจะมาปิดมาบังเส้นทางของลมหลังจากนั้นฝนตกมากเผื่อเวลามันตกไหลสะหน้าดินถล่มทลายภูเขาทลายเหลือแต่หินนอกจากนั้นความร้อนของโลกสูงขึ้นต่อไปนี่คงจะเพิ่มอุณหภูมิขึ้นเป็นปีละองศาองศาขึ้นอีกหน่อยก็คงจะอยู่กันไม่ได้ตึกรามบ้านช่องเครื่องใช้ไม้สอยที่ทำขึ้นมาผุกร่อนอย่างรวดเร็วเสื่อมคุณภาพอย่างรวดเร็วอะไรต่ออะไรมันทำลายกันเราทำลายเขาตรงๆเขาก็ย้อนกลับมาทำลายเราทางอ้อมมนุษย์ทุกวันนี้มีปัญหามากเมื่อไปทำลายธรรมชาติมากๆความร้อนของโลกมันก็สูงโรคภัยไข้เจ็บที่มากับอุณหภูมิมากับความร้อนมากับความเย็นมันก็เปลี่ยนหน้ากันเข้ามาแปลกๆนอกจากนั้นความโลภความเห็นแก่ตัวการขยายความรู้สึกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจขยายอายตนะคอนเชปชั่นแต่ก่อนเป็นเด็กเป็นเล็กอายุ11 12ปีเล่นน้ำแก้ผ้ากระโดดน้ำอยู่ด้วยกันผู้หญิงผู้ชายได้เรื่องในมงในมอนมันไม่รู้จักกันแต่เดี๋ยวนี้ผู้ใหญ่สอนเอาหนังมาฉายให้ดูเอาละครมาฉายให้ดูนั่นคือการเบียดเบียนเบียดเบียนจิตใจเขาก่อไฟเผาใจเขาให้ร้อนเร็วๆขึ้นแต่ก่อนเขายังเย็นๆอยู่แล้วมันก่อไฟเผาให้เขาร้อนขึ้นเร็วขึ้นเอาล่ะทีนี้เขาก็ร้อนจริงๆอันเด็กๆตัวเล็กๆก็รู้จักจะเป็นผัวเป็นเมียกันลูกเต้าไม่เชื่อฟังพ่อแม่เพราะว่ามันจะไปตามอารมณ์ที่มันถูกกระตุ้นที่มันถูกเผาให้เราร้อนด้วยเพลิงแห่งราคะโทสะโมหะในที่สุดไม่สามารถจะควบคุมความรู้สึกนึกคิดตกเป็นทาสของอายตนะเป็นธาตุของตาของหูเป็นธาตุของจมูกของลิ้นของกายของใจชอบใครรักใครมันก็สัมสอนกันชนิดที่พ่อแม่หมดสิทธิ์หมดปัญญาที่จะไปห่วงห้าม
เมื่อสามสังไปปัญหาใหม่ก็เกิดขึ้นมานี่มันเบียดเบียนพ่อแม่เบียดเบียนลูกโดยการทำลายจิตใจของลูกผู้ใหญ่เอาไฟมาเผาใจเด็กให้มันร้อนเร็วเร็วเด็กมันก็ร้อนถ้าจริงๆในที่สุดไม่มีใครสามารถจะควบคุมกันพ่อข่มขืนลูกสาวก็มีลูกชายข่มขืนแม่ก็มีวุ่นวายกันขึ้นเอาละทีนี้พอฟรีสิ่งเหล่านี้เข้าได้ตามใจตนเองก็ธรรมชาติก็ตบหน้าเขาให้เอาโรคเอดส์มาฝากทีนี้เป็นแล้วก็มีแต่ตายลูกเดียวมากขึ้นมากขึ้นเกิดมาไม่เคยได้ยินเป็นโรคองค์โรคเอดส์เดี๋ยวนี้มากมากมากเป็นภาพที่สยดสยองมันก็เป็นอย่างนี้มันเบียดเบียนกันมันก็เป็นทุกข์ในโลกอย่างเนี้ยดูให้ดีๆขอให้เข้าใจให้ดีๆว่าการเบียดเบียนมันมีสลับซับซ้อนพ่อแม่เอาหนังเอาละครเอาทีวีเอาวิดีโอมาฉายหนังโป้หนังเปื่อยฉายหนังเล่ตามบ้านนอกตามวัดบ้านนอกศาลาโรงเรียนบ้านนอกสนามโรงเรียนทำให้เด็กบ้านนอกเข้าไปเห็นและในหนังนั้นมันมีมดก่อจูบลูกคำขยายอายตนะป้นธนาคารจี้เครื่องบินไฮแจ็คมันมีหมดในหนังเด็กบ้านนอกเหล่านี้ก็ใจแตกใจเพถูกเผาให้เราร้อนด้วยราคะโทสะโมหะหนีจากพ่อจากแม่เข้าไปในเมืองอยู่กรุงเทพอยู่เมืองหลวงปล่อยพ่อแม่เป็นกำพร้าสองเท่างกเงินเงินทำไรทำนาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายรอลูกรอล้านลูกล้านกลับมาบ้านทีแต่งตัวเหมือนกับเทวดามาอวดพ่ออวดแม่เงินไม่มีทีนี้มันมีแต่เรื่องที่จะเพิ่มพูนทวีความทุกข์นานาประการทั้งทางกายทางจิตพ่อแม่ทางบ้านก็มีความกัดกุ้มไม่สามารถที่จะปกครองลูกเต้าได้ลูกเต้ากลับมาถึงบ้านก็มีความแตกแยกกับพ่อกับแม่ความรู้สึกนึกคิดมันไปคนละทิศละทางเหมือนไม่ใช่ลูกของพ่อของแม่เหมือนไม่ได้เกิดมาอยู่ด้วยกันความคิดของลูกคิดแบบคนในเมืองคิดแบบคนในกรุงเทพคิดแบบคนในเมืองหลวงความคิดของพ่อของแม่คิดแบบอยู่ตามท้องไร่ท้องนามันพูดกันไม่รู้เรื่องเลยพ่อแม่ก็ระทมขมขื่นไปเอามาก็เป็นโรคประสาทโรคจิตปั๊มปั๊มเป๋อเป๋ออีกหน่อยก็ฟูคอตายกินยาตายฆ่าตัวตายเห็นไหมเบียดเบียนมันเบียดเบียนกันโดยไม่รู้สึกตัวไม่รู้ใครเบียดเบียนใครทั้งหมดนั้นขาดศีลขาดธรรมศีลขาดขอนบ่มีหูตำสูงย่ำเมื่ออาจารย์เจ้าแปรสนสักสูตรสละแปดฐานถึงเอมูอาสละปฐมฐานเฮียงห่มหัตถบาทพยัญชนะเป็นทีจังผสมให้ออกเสียงย่ำเมื่อดาวเสด็จใหญ่อังลงมาถูกหนูกับทุ่งมาขวบแปะแปะให้ว่าอันอันธกาเล่นั่นย่ำคนใจบอดเมื่อแปะด่านบันดิตเสือให้หินตองข้องถ้ำเจ้าองค์พุทโธเกี่ยงมิลินดินและฝ่าแดนดาวสีเดืองงวยนู่นไปถึงดินถึงดาวถึงท้องฟ้าดินฟ้าอากาศใจมันหมดสิ้นหมดธรรมเมื่อแปะด่านสิ้นขาขอนบ่มีหูต่ำสูงมันเบียดเบียนกันมันเป็นอย่างนี้มันก็เลยเป็นทุกข์ในโลกพ่อทุกข์อย่างพ่อแม่ทุกข์อย่างแม่ลูกทุกข์อย่างลูกคนรวยทุกข์อย่างคนรวยคนจนทุกข์อย่างคนจนแล้วอย่ามามัวอวดเก่งว่าเรานี่สามารถวิวัฒนาการทางวัตถุทางเทคโนโลยีทำอะไรต่ออะไรได้หมดแล้วอย่าลืมวิวัฒนาการชนิดนี้มันเป็นวินาศนาการคือพัฒนาไปสู่ความล้มเหลวความแตกดับความย่อยยับความเสื่อมความหายนะอาตมาขอเรียกว่าวินาศนาการยุคไฮเทคถ้ามันทำให้เกิดความสุขความสงบความร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งศีลธรรมอย่างนี้ควรจะเรียกว่าวิวัฒนาการนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นเดียวนี้มันเจริญรุ่งเรืองแต่มันก็ร้าวร้อนด้วยวินาศนาการเช่นนี้เมื่อปีกายประเทศไทยได้แชมป์อันดับสองของโลกที่ฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายอันดับสองของโลก
ได้ยินมาชัดเจนหนังสือพิมพ์มติชนวันที่23ธันวาพาดหัวข่าวคนไทยฆ่าตัวตายอันดับ2ของโลกคนแก่อันดับ1รองลงมาก็คนพ่อคนแม่คนวัยกลางคนกำลังสร้างสรรค์ต่อมาก็วัยหนุ่มวัยสาวต่อมาก็วัยรุ่นเล็กวัยเรียนฆ่าตัวตายรองลำดับมาอันดับสูงสุดจะเรียกว่าหนึ่งก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นพระเอกคือพระเนนเทนชีนักบวชฆ่าตัวตายมากกว่าคนชาวบ้านธรรมดา4เท่าขายขี้หน้าพุทธศาสนาชาวพุทธของเราซึ่งเป็นผู้มีศีลมีธรรมศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เกิดขึ้นมาเพื่อให้คนทั้งหลายได้รู้จักทางค้นพบความสุขและหนีออกจากทุกข์ทำความทุกข์ให้สิ้นไปให้ความทุกข์ตามไม่ถึงทีนี้กลับมาเป็นผู้มีความทุกข์มากนะคนฆ่าตัวตายคือคนมีความทุกข์มากปีกายฆ่าตัวตายอันดับ2แต่ปีนี้คงจะต้องได้แชมป์ฆ่ากันตายอันดับ1ของโลกเหตุการณ์วันมหาวิปโยคที่ผ่านมาที่กรุงเทพมหานครช่วงตั้งแต่วันที่17 18 19 20 21 22เดือนพฤษภาที่ผ่านมาท่านทั้งหลายก็ได้รู้ได้ทราบกันอยู่แล้วอย่างน่าอเนจอนาถใจวิปโยคโศกสารเหลือที่จะกลั้นจะข่มไม่น่าจะเกิดมีในบ้านนี้ในเมืองนี้เมืองแห่งพระพุทธศาสนาเมืองแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตนเมืองแห่งความนิ่มนวลพระพุทธศาสนาสอนเราทั้งหลายให้นิ่มนวลให้อ่อนโยนไม่ให้เราอ่อนแอสอนให้เราเข้มแข็งทางจริยธรรมตีก้าขาแข็งควบคุมความรู้สึกนึกคิดของตนเองได้ไม่ตกเป็นทาสของอายตนะไม่ตกเป็นทาสของกิเลสของตัณหาให้เป็นผู้เข้มแข็งไม่ใช่แข็งกระด้างแต่บัดนี้เรากลายเป็นคนแข็งกระด้างและเป็นคนอ่อนแอทางจริยธรรมอย่างสิ้นเชิงฆ่ากันได้อย่างลองคออาตมาไม่สามารถจะพูดได้ว่ามากแค่ไหนตามที่ได้ยินทั้งทางสื่อสารมวลชนทั้งปากต่อปากจากผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้ยินข่าวเขาเล่าให้ฟังแล้วก็โคมคืนอเนจอนาถแล้วก็สงสารตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์นี้วันแรกมาเลยแดดร้อนเปรี้ยงเดินขบวนกัน 200,000 300,000อาตมาสงสารมากเลยว่าโอ้เบียดเบียนกันใหญ่อีกแล้วเดินขบวนตากแดดมันจะร้อนรนขนาดไหนอีกฝ่ายหนึ่งก็มีอาวุธในมืออาการที่มีอาวุธในมือนั้นถ้าขาดธรรมะแล้วมันอันตรายมากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นปีที่แล้วได้แชมป์อันดับ2ฆ่าตัวตายอันดับ2ของโลกเพราะมีความทุกข์มากพระทรงองค์เจ้าที่ถือได้ว่าเป็นผู้นำทางจิตใจทางวิญญาณผู้ชูแสงสว่างให้การดำเนินชีวิตของศาสนิกตามหลังมากับฆ่าตัวตายมากกว่าคนธรรมดา4เท่ามันก็เลยเป็นตาบอดจูงคนตาบอดไม่รู้จะไปทางไหนบอดดับเบิลบอดจูงกันไปน่าเห็นอกเห็นใจบ้านเราเมืองเราถึงข่าวอาภัพอัปภาคกันแท้ๆถึงขนาดนี้เชียวเลือดจะมาก็เลยมาคิดพอโผล่ขึ้นมาปีใหม่คิดว่าควรจะดีจะงามปีนี้ได้รับนิมนต์ให้ไปแสดงธรรมในที่ต่างๆปฏิบัติการวัดเคลื่อนที่อบรมสมาธิภาวนาขยายไปอีกตั้งเยอะอุบลหนองคายนอกจากนั้นก็ยังมีอุดรธานีเพิ่มขึ้นมาอีกสถาปนาธรรมเพิ่มเติมขึ้นมาอีกทางวาริชภูมิทางโน้นมีคนเข้าอบรมเยอะเหมือนกันก็คิดว่าวันนี้ทำปีนี้ทำไมคนสนใจธรรมะมากขึ้นคนมีความทุกข์แต่ก็สนใจมากขึ้นเราก็ทำงานเหนื่อยมากขึ้นแก่พระศาสนาแต่พอถึงกลางปีมาอ้าวแล้วฆ่ากันตายอันดับหนึ่งของโลกอาตมาคิดว่าปีนี้ประเทศไทยต้องได้แชมป์แน่ๆในการฆ่ากันตายก็เลยทำให้รู้สึกว่าโอ้โลกนี้เป็นอย่างนี้เป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปโลกเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณทำอย่างนี้เนา
ชั่วอายุขัยของโลกแกต้องมีทั้งโชคและเคราะห์สับสนปนเปกันไปตราบเท่าโลกนี้จะสูญสลายไปจากสุริยะจักรวาลอาตมาก็เลยปองอ้าวเป็นอย่างนี้เองพระพุทธเจ้าเกิดมาแล้วหลายพระองค์หลายพระองค์หลายร้อยพระองค์เลยทีเดียวแต่ก็ไม่สามารถจะทำให้โลกนี้สงบระงับลงได้หมดทุกคนโลกก็ยังจะต้องเป็นโลกอย่างนี้ธรรมชาติโลกเนาะนึกได้อย่างนี้ก็สบายใจถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมก็แล้วกรรมอาจจะเป็นกรรมของผู้สร้างใหม่หรือเป็นกรรมเก่าของผู้ใดถูกเขาเข็นเขาฆ่าคิดไปคิดมาอย่างนี้ก็เลยมองไปเป็นเรื่องของวัฏฏะสงสารถ้าเราช่วยได้เราก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้ถ้าช่วยไม่ได้เราก็จะไม่เป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านี้อีกต่อไปไม่ฉะนั้นจะบ้าตายกลายเป็นเปรตเจ้าระเบียบ ท่านทั้งหลายคงจะเคยได้ยินเปรตเจ้าระเบียบมีเรื่องเล่าไว้เล็กๆน้อยๆคนโบราณเล่าให้ฟังว่ามีเปรตตัวหนึ่งเดินทางมาเห็นคนนอนอยู่ในศาลาเป็นหมู่มันก็เลยไปดูอ้าวทำไมตีนคนไม่เท่ากันสูงสูงต่ำต่ำมันก็เลยลากตีนลงมาลากตีนลงมาให้มันเท่ากันแล้วก็เล็งอย่างดีเออได้การได้ระเบียบเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็ขึ้นไปดูทางครัวอ้าวหัวไม่เท่ากันอีกมีต่ำๆสูงๆไม่เป็นระเบียบเอาออฟออเดอร์อีกแล้วไม่เป็นระเบียบเปรตตัวนี้มันก็ไปลากทางหัวของคนเนี่ยขึ้นมาเพราะมันมีคนต่ำคนสูงคนยาวคนสั้นมันจะให้เท่ากันได้อย่างไรมันก็เลยลากมันขึ้นมาลากขึ้นมาเมื่อลากขึ้นมาเสร็จมันก็ดูเล็งดูทางหัวเออเรียบร้อยได้ระเบียบมันต้องอย่างนี้สิมันถึงจะใช้ได้แล้วมันก็ย่องลงไปดูข้างล่างไปดูข้างล่างขาตีนมันก็ไม่เท่ากันตีนคนไม่เท่ากันยังมีสั้นๆยาวๆอีกเอาอีกแล้วเอ๊ะมันจะยังไงเปรตตัวนี้ก็ลงไปลากขาคนข้างล่างที่มันสูงมันต่ำให้มันพอดีกันขึ้นไปดูทางหัวไม่ได้ระเบียบอีกเลยจัดระเบียบอยู่ทั้งคืนไม่ได้นอนกันทั้งคนไม่ได้นอนกันทั้งเปรตจนสว่างเปล่าๆถ้าเปรตตัวนั้นมันฉลาดเพราะโอ้คนมีคนสูงคนมีคนต่ำคนยาวคนสั้นคนดำคนขาวมันไม่เหมือนกันเว้ยถ้าอย่างนี้ก็ปล่อยมันไปตามเรื่องตามราวของมันก็สิ้นเรื่องสิ้นราวมันเรื่องอะไรที่เราจะต้องมาหิวโหยความเป็นผู้มีระเบียบเรียบร้อยอย่างนี้เปรตนั่นแปลว่าหิวระเบียบหิวคุณงามความดีเพราะฉะนั้นบางคนเข้าสู่ธรรมะใหม่ๆแหมรุนแรงมากเลยเรียกว่าพลังแห่งธรรมมันออกมาอย่างรุนแรงต้องการให้คนเขาดีเขางามอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้เราก็พูดอย่างนี้สอนอย่างนี้ทำไมมันไม่เอาด้วยในที่สุดตนเองนั่นแหละเป็นทุกข์เพราะยังเป็นเปรตเจ้าระเบียบอยู่ยังหิวกระหายคุณงามความดีอยู่อาตมาก็เลยคิดว่าตลอดเวลาเดี๋ยวนี้มันเหนื่อยพอสมควรแล้วที่สั่งสอนที่อบรมมา 5-6 ปีเที่ยวจาริกรอมแรมไปในต่างจังหวัดไกลๆก็หลั่งไหลกันมานิมนต์ประเทศเดี๋ยวนี้มาจากนครสวรรค์นู่นนิมนต์จะให้ยกวัดเคลื่อนที่ไปมนต์ล่วงหน้าข้ามปีไปแล้วนี่วัดเคลื่อนที่อบรมสมาธิภาวนานี่หลายแห่งแล้วนิมนต์ล่วงหน้านิมนต์ข้ามปีอาตมาไม่กล้ารับเขาไม่เคยคำนึงว่าเรานี้เหนื่อยสักขนาดไหนก็จะต้องทำเท่าที่เราทำได้เพราะเดี๋ยวนี้ตระหนักชัดเจนอยู่แล้วว่าโลกมันเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราเกิดมาในโลกพระพุทธเจ้าพระองค์อื่นๆเกิดมาในโลกท่านก็ช่วยของท่านสุดเรี่ยวสุดแรงก็ได้เพียงเท่านี้โลกก็ยังมีอย่างนี้สมัยใดยุคใดมีคนดีมากกว่าคนชั่วสมัยนั้นยุคนั้นโลกนี้ก็เจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งศีลแห่งธรรมแห่งศาสนาสมัยใดคนทั้งหลายไม่มีศีลไม่มีธรรมตกต่ำทางจิตใจจิตต่ำใจซามลงไปไม่รู้จักบาปจักบุญคุณโทษไม่มีศีลไม่มีธรรมในจิตในใจคนชั่วมากกว่าคนดีสมัยนั้น
ขณะนั้นสังคมนั้นก็เดือดร้อนก็วุ่นวายดังที่เรารู้ดังที่เราเห็นตถะตามันก็อย่างนั้นเองอวิตถตามันไม่ผิดไปจากนั้นอนัญญถตามันไม่เป็นไปอย่างอื่นพระพุทธเจ้าของเราท่านให้บทสรุปพอปีนี้มันเริ่มมีส่อเขาก่อนน่าจะถึงวันวิสาขบูชาตามปกติที่วัดอาตมานั้นก็เป็นที่ทราบกันดีว่ามีกิจกรรมสำคัญอยู่สองวันวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมของทุกปีคือวันที่10มกราถึง17มกราอบรมสมาธิภาวนาหลังฤดูการเก็บเกี่ยวแก่ชาวบ้านแห่พระสงฆ์องค์เจ้าผู้ใฝ่ธรรมต่อมาเดือนเมษาทั้งหมดช่วงนี้เป็นเรื่องของพระสงฆ์ภายในผู้ใฝ่ธรรมในการเจริญสมาธิภาวนาอาตมาไม่รับนิมนต์ภายนอกอยู่วัดเพื่อเจริญสมาธิภาวนาอบรมพระสงฆ์องค์เจ้าแล้วก็มาวันวิสาขะตรงนี้เป็นวันเพื่อมวลชนอีกวันหนึ่งวันประสูติวันตรัสรู้วันปรินิพพานของพระพุทธเจ้าของเราถือได้ว่าเป็นไคลแม็กทลิกวันที่มีคุณมีค่ามีความหมายถ้าไม่มีวันนี้วันมาฆะวันอาสาฬหะวันอัฐมีอะไรมันมีขึ้นไม่ได้มันก็ว่าไม่มีการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเราทั้งหลายก็ไม่รู้จักคำว่าพระธรรมแล้วก็ไม่มีคำว่าพระสงฆ์ไม่มีคำว่าศาสนาเพราะนั้นวันวิสาขบูชานั้นจึงเป็นวันที่สำคัญที่สุดอาตมาก็จัดประกาศเชิญชวนญาติโยมพุทธบริษัทพี่น้องทั้งหลายอ้าวใครผู้คำนึงถึงคุณค่าของพระพุทธเจ้าพระศาสนาก็มาทำการบูชาอย่างเข้มข้นถ้ามันใช้เวลาเพียง24ชั่วโมงนี่มันพอกระเทินพูดเป็นภาษาภาคอีสานว่ามันพอกระเทินเป็นภาษาภาคกลางว่ามันไม่ถึงพริกถึงเข็งมันยังไม่ถึงที่มันครึ่งครึ่งกลางกลางอาตมาก็เลยคิดว่าน่าจะต้องตัดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งหมด24ชั่วโมงนี่ข้าวไม่ต้องไปกินไม่ต้องไปวุ่นวายกับการอยู่การกินคกกาบากสากาเบือเสียงช้อนเสียงชามเสียเวลาเวลา24ชั่วโมงมีเท่าไรระดมทุ่มเทความรู้สึกนึกคิดจิตใจวิญญาณบูชาพระพุทธเจ้าเฝ้าระลึกถึงเป็นพุทธานุสติเจริญสมาธิภาวนาตามกำลังสติปัญญาไม่พอนอนก็อย่านอนมันเลยประกาศไปให้ของขวัญพระพุทธเจ้าเอาละสิพี่น้องทั้งหลายก็หลั่งไหลกันมาปีนี้ก็มาก800 900กว่าคนฝนตกไม่มีที่อยู่อัดกันแน่นมาไกลๆราชบุรีก็มาพิษณุโลกนู่นก็ยังมาแต่ในขณะเดียวกันอาตมาก็รู้สึกว่ามันเป็นลางยังไงชอบคนพอก่อนวันวิสาขะได้ไปแสดงธรรมที่อำเภอพัลลานานิคมฝังลูกนิมิตเอาไม่ใช่ฝังลูกนิมิตวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถหลังใหม่ที่วัดอุทาจารย์หลังจากนั้นก็ไปแสดงธรรมในที่ต่างๆก่อนหน้าจะวิปัสสนาก่อนหน้าที่จะมีวิสาขบูชานั้นอาตมาก็ได้สังเกตว่าเอไม่เห็นมีวัดวาอารามโรงร่ำโรงเรียนเท่าที่ผ่านมาในเขตสกลนครเรานี่แหละไม่เห็นมีป้ายชักชวนเชิญชวนปลุกเราให้มองเห็นคุณค่านี้เลยดูมันเงียบเหงาวังเวงเหมือนวันนี้ไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายอะไรเลยอาตมาก็มาคิดอยู่ในใจว่าเออวันนี้แม้ทางการจะประกาศออกมาเป็นสัปดาห์พุทธศาสนาแห่งชาติแต่คนก็ไม่ได้เคยสนใจอะไรเลยไม่ได้ให้คุณค่าให้ความหมายนี้เลยนอกจากคนธรรมดาแล้วพระสงฆ์องค์เจ้าในวัดในวาต่างๆก็เฉยไม่เห็นจะกูลีกูจอจะทำป้ายทำอะไรชักชวนแต่พอจะมีผ้าป่าจากกรุงเทพบ้างจะมีกฐินมาโอ้ยพระก็เอาเป็นตัวตั้งตัวตีทำซุ้มประตอกประตูไม่มีก็พากันขวนขวายทำเอาผ้ามาเขียนยินดีต้อนรับผ้าป่าจากกรุงเทพมหานครหรือกฐินอะไรต่างๆแม้เอาใจใส่แท้ๆบูชาแท้ๆมองเห็นคุณค่าแท้ๆ
ปักธงทิวปิวสาไว้ต้อนรับผ้าป่าต้อนรับกฐินอันนี้คือผลประโยชน์ความเห็นแก่ตัวว่ามันจะได้เงินในเรื่องอย่างนี้ขออภัยพูดแล้วไม่ใช่คุยใครจะมาทอดกฐินมาทอดผ้าป่าที่วัดอาตมานี่ก็ขอบอกล่วงหน้าไว้ก่อนหรือบอกย้อนหลังผู้ที่เคยมาว่าทำไมวัดนี้ไม่มีซุ้มประตูไม่มีอะไรมาเป็นเครื่องหมายต้อนรับเขียนหนังสือสักตัวหนึ่งก็ไม่มีเพราะที่นี่ไม่มีการประจบประแจงบอกให้ตรงๆฝรั่งจากประเทศสวิตเขาจะมาทอดผ้าป่าโทรศัพท์ทางไกลมาก่อนอยากจะให้มีการละเล่นโดยเฉพาะหมอลำชิ่งเขาว่ามันดังๆมันโลดโผนอยากจะดูให้ทางวัดจัดเตรียมไว้เขาจะเสียเงินเองหมดอาตมาก็ได้บอกไปว่าเราทำไม่ได้มันทำลายจริยธรรมมันทำลายวัฒนธรรมในทางพระพุทธศาสนามหรสพครบงานบันเทิงเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมีงานกฐินงานผ้าป่าจะไปดูที่ไหนก็ได้กลับมาแล้วไม่ต้องทอดผ้าป่าจะมาทอดที่นี่หรือไม่ทอดก็ตามอยากดูเอาเงินไปจ้างเขาเขาก็มาทำให้ดูได้อย่าเอามาปนกันเลยอาตมาก็บอกว่าเราทำด้วยไม่ได้ไม่เอาแล้วก็บอกไปว่าที่อื่นเขาทำไมทำได้เนี่ยเขาถามมาอาตมาก็ชี้แจงให้ฟังว่าที่อื่นเขาทำได้เขาทำได้เพื่อประโยชน์เพื่อเงินเพื่อทองแต่สำหรับอาตมานั้นทำอะไรเพื่อพระศาสนาเพื่อศีลเพื่อธรรมถ้าหากไม่มีสิ่งเหล่านี้มันจะไม่ได้อะไรเลยก็ไม่ต้องได้ใส่ลากดินออกมาก็ไม่กินเชิญไปทอดที่อื่นได้ทีนี้ไม่มี บอกให้ฝรั่งเขาเข้าใจเขาก็เข้าใจเขาก็มาทอดใช้เวลามาทอดไม่ถึงชั่วโมงข้าวเขาก็ไม่ได้กินเราเตรียมอาหารไว้ให้กินเขายังไม่กินมาทอดกับฟังเทศให้ฟังเขาชื่นอกชื่นใจไปกลับไปอันนี้เราจะต้องเป็นผู้นำทางจิตใจทางวิญญาณแต่ส่วนมากเดี๋ยวนี้จะอาวาสอยู่บ้านสมภารอยู่วัดหมายก็ว่าผู้เป็นเจ้าอาวาสจริงๆคือโยมอยู่ที่บ้านเป็นผู้จูงจมูกพระทรงองค์เจ้าจะต้องทำอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นพระถ้าไม่ทำก็อยู่กับเขาไม่ได้อาตมานี่อยู่ไม่ได้ก็จะไปไม่ได้อยู่ประเทศไทยนี้ไปอยู่ประเทศอื่นถ้าหางมันไม่ถูกทำขอให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจอย่างนั้นอันนี้สังเกตดูว่าเวลามีผ้าป่าเมเวลามีกฐินแม้เอาใจใส่ขวนขวายคุลีกูจอประดับประดาธงทิวปิวสวัยทำซุ้มประตูแต่พอถึงวันวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญยิ่งเป็นจุดคล้ายแมกทลิกเป็นจุดที่สำคัญที่สุดในทางพระพุทธศาสนากลับไม่มีความสนใจกันอาตมาก็คิดว่าเออนี่มันเลอะเลือนลงไปทุกทีแล้วแสดงว่าสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะอนุภาพของพระพุทธเจ้าอนุภาพแห่งพระธรรมนั้นที่เปี่ยมล้นด้วยศักยภาพยังมีอยู่แต่เราไม่มีสัพพระสังฆานุภาเวนะอนุภาพแห่งพระสงฆ์ที่จะดำรงศาสนาที่จะนำศาสนิกไปสู่อนุภาพแห่งพระธรรมแห่งพระพุทธเจ้ากลับไม่มีเพราะพระสงฆ์เราไม่ช่วยกันขวนขวายในเรื่องเหล่านี้อย่างนี้แสดงว่าคงไม่นานพุทธศาสนาของเราจะต้องเรียวลงเล็กลงจืดจางลงเสื่อมลงถอยลงเพราะไม่สนใจกันโดยเฉพาะพระสงฆ์องค์เจ้าเนี่ยอาตมาก็มีความรู้สึกว่าเออมันคงจะมีวิกฤตการณ์อะไรต่อไปซะแล้วล่ะขนาดทางรัฐบาลทางโน่นประกาศออกมาเป็นวันสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติแต่เราก็เฉยมีน้ำซ้ำที่วัดอาตมาที่บ้านอาตมาเอง
ทุกปีนะไม่ใช่เป็นปีนี้ปีเดียวเรามีงานวันวิสาขบูชาและมีพี่น้องประชาชนหลั่งไหลกันมาเป็นร้อยๆหลายร้อยจะเป็นพันมาอดอาหาร24ชั่วโมงนุ่งขาวห่มขาวเจริญสมาธิภาวนากันในขณะเดียวกันในหมู่บ้านในวันวิสาขะมีหมอลำชิ่งกลางวันกลางคืนอีกมีหมอลำหมู่คณะดังกินเหล้ากันเต็มถนนสนุกสนานกันใหญ่อาตมาก็ได้ขอร้องผ่านไปทางผู้ใหญ่บ้านว่าวันนี้เป็นวันส่งเสริมพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นวันวิสาขบูชาเขาขอร้องกันมาแม้แต่ในเมืองใหญ่ๆหยุดสถานบันเทิงเริงรมทั้งหมดแม้แต่บาร์ไหนขับลงนั่งลงละครเขาหยุดหมดนะทำไมพวกเราไม่หยุดให้ความร่วมมือแก่ทางราชการหรืออย่างน้อยก็เอื้อเฟื้อแก่ผู้ปฏิบัติธรรมที่มาที่วัดป้าก็ว่าเขาไม่เอาด้วยเขาบอกได้ยินเสียงผ่านมาเขาบอกว่าคนทั้งหมดจะไปเชื่อฟังคนคนเดียวจะไปฟังเสียงคนคนเดียวได้อย่างไรบ้านเมืองเขาเป็นประชาธิปไตยนี่แหละประชาธิปไตยเป็นเหตุอาตมาก็เลยมาคิดต่อไปว่าเออนี่คือสังคมหลงทางไปประชาธิปไตยหลงทางเดินประชาธิปไตยหลงทางเดินเดินมาดีๆก็หลงทางเมื่อสังคมหลงทางไปสังคมนี้เคยเป็นบ้านเป็นเมืองมาเป็นพันๆปีกอดคอกันมาระหว่างชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตอนหลังมานี่ศาสนาเริ่มหมดบทบาทลงเมื่อเราพัฒนาประเทศชาติเพื่อจะให้หลุดพ้นรอดพ้นจากการถูกยึดครองของการล่าอาณานิคมของฝรั่งเมื่อสักร้อยกว่าปีมาพวกเราก็เริ่มพัฒนาประเทศให้ทันฝรั่งดึงอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลาง Authority Central Authority หัวเมืองต่างๆก็ไปขึ้นกับจากกรุงเทพไปขึ้นกับกรุงเทพหลังจากนั้นก็ส่งเจ้าเมืองมาจากกรุงเทพเป็นระบบเทศาภิบาลการบริหารการศาสนาก็ดีก็ปล่อยไปตามยถากรรมแต่ก่อนโรงเรียนอยู่ในวัดอะไรอยู่ในวัดพอถึงบัดนี้การพัฒนาประเทศเพื่อให้ทันฝรั่งต้องถอดแบบถอดด้ามจากฝรั่งก๊อปปี้จากฝรั่งยุบโรงเรียนที่วัดเอาไปเรียนข้างนอกพระสงฆ์เจ้าก็ลดบทบาททั่วภาพนอนรออาราธนาอยู่ในวัดเท่านั้นนอกจากนั้นแต่ก่อนเคยมีปกครองแบบจตุสดมจตุแปลว่าสี่สตัมภะแปลว่าหลักปกครองแบบสี่หลักเวียงวังคังนาเจ้าเมืองอุปหาสราชวงศ์ราชบุตรผู้คุ้มครองเวียงแล้วก็มาวังมาคังมานาเจ้าเมืองอุปราชราชวงศ์ราชบุตรภายสารว่าอุปหาสราชวงศ์ราชบุตรอย่างนี้หลักสี่หลักนี้ให้เข้มแข็งในขณะเดียวกันหลักสี่หลังนี้ก็เท่ากับกระทรวงเอวะกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมกระทรวงการคลังกระทรวงเกษตรสหกรณ์เอวะสี่กระทรวงหลักในขณะเดียวกันเราก็มีกระทรวงพี่เบิ้มคือกระทรวงธรรมการเป็นกระทรวงมันสมองเป็นกระทรวงพี่เลี้ยงให้คำแนะนำพร่ำสอนหล่อล้อมจิตใจวิญญาณให้อยู่ในศีลในธรรมปกครองกันอย่างสงบร่มเย็นเรียกว่ากระทรวงธรรมการกระทรวงนี้ชื่อก็บอกแล้วว่าธรรมการคือการกระทำเพื่อความถูกต้องเป็นธรรมสั่งซ้อนทำอะไรต่างๆแต่พอเราไปเอาแบบฝรั่งปั๊บเราก็ยุบกระทรวงธรรมการทันทีจากยุบกระทรวงธรรมการแล้วก็มาตั้งกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็เหลือแต่กรมธรรมการต่อมายุบกรมธรรมการเข้ามาอีกท่านหลายเราคิดโดยศาสนาก็หมดบทบาทเล็กลงน้อยลงน้อยลงเพราะยิ่งพัฒนาการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาเอาแบบฝรั่งมั่งค่ะเอามาเอามาเอามาไกลห่างจากเรื่องศาสนาออกไปออกไปออกไปอ้าวปีนี้พอจะเลือกตั้งรณรงค์สี่ทหารเสือหลังจากนั้นก็นิมนต์อาตมาเนี่ยไปเที่ยวเทศในที่ต่างๆศีลธรรมกับการซื้อเสียงขายสิทธิธรรมกับประชาธิปไตยเราก็ไปทำ
ไปแสดงธรรมให้เขารู้จักคุณค่าของการปกครองการบริหารอย่างถูกต้องอย่างนี้อาศัยอำนาจแห่งธรรมอย่างไรพูดไปแล้วก็เหนื่อยในที่สุดก็ออกมาแบบนี้ประชาธิปไตยที่เรียกว่าสังคมหลงทางไปเดินกันมาดีๆก็หลงทางทอดทิ้งกันเสียเดินรุดหน้าตั้งแต่เฉพาะสถาบันของชาติสถาบันทหารสถาบันพระมหากษัตริย์ส่วนสถาบันทางศาสนาพอเป็นกระสายยาหยอดตานิดหน่อยในที่สุดก็เลยหลงทางเมื่อหลงทางไปสังคมหลงทางไปประชาธิปไตยก็หลงทางเดินเคยเข้าหลังบ้านเคยเข้าหน้าบ้านก็มาปีนเข้าหลังบ้านในที่สุดถูกโจทย์เขาขานก็บอกว่าเสียงส่วนมากเสียงส่วนมากเสียงส่วนมากในสภา195เสียงนอกสภาเป็นแสนๆต้องถือว่าเสียงส่วนน้อยในที่สุดก็เข้าน้องๆนะว่าเรามีเสียงส่วนมากเสียงส่วนมากดังที่อาตมากล่าวแล้วนี่แหละประชาธิปไตยก็เลยหลงทางเดินโดยอาศัยความเห็นแก่เนื้อแก่ตัวว่าเสียงส่วนมากมันมากแบบไหนแม้แต่วันวิสาขบูชาทางหนึ่งสงบเสงี่ยมในหมู่บ้านเดียวกันเหมือนคนละโลกคนมา800 900มาอดอาหารมาเจริญสมาธิภาวนาการแต่ภายในบ้านหมอลำชิ่งกลางวันเป็นกินเหล้ากันแอนหน้าแอนหลังเต็มถนนหนวกคูผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเหมือนกับคนละโลกกลางคืนมาหมอลำหมู่เขาบอกว่าประชาธิปไตยมันเรื่องอะไรจะต้องคนทั้งหมดมาเชื่อฟังคนคนเดียวหาว่าจะต้องมาเชื่อฟังอาตมาคนเดียวอาตมาก็คิดได้เหมือนกันปองว่ามีพระตรงไหนก็มีมารตรงนั้นโลกมันเป็นอย่างนี้มันจะเอาดีทั้งหมดไม่ได้แล้วก็ต้องปล่อยมันไปไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรเดี๋ยวจะเป็นเปรตเจ้าระเบียบอีกดังกล่าวแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นเช่นนี้สังคมหลงทางไปประชาธิปไตยหลงทางเดินก็เกิดอาการช็อกทางการเมืองช็อกทางวัฒนธรรมภาพวันมหาวิปโยคก็เกิดขึ้นทั่วโลกประเทศไทยเคยเป็นประเทศที่มีชื่อเสียง Thailand is land of smiling and giving pardon เมืองไทยคือดินแดนแห่งรอยยิ้มและการให้อภัย Thailand the land of yellow robe ดินแดนแห่งผ้ากาสาวพัดดินแดนแห่งพระพุทธศาสนาแต่ก่อนอิมเมจภาพพจน์ของประเทศไทยดีงามมากอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นภาพที่อ่อนหวานเป็นดินแดนที่ให้อภัยยอมกันได้ให้อภัยกันได้เพื่อทุกสิ่งทุกอย่างให้มันลงเอยกันแต่บัดนี้ภาพแห่งความโหดร้ายทารุณเกิดขึ้นในดินแดนแห่งพุทธศาสนาดินแดนแห่งรอยยิ้มและการให้อภัยรอยยิ้มที่ซ่อนไปด้วยคมดาบพร้อมที่จะเชือดเฉือนกันได้เพราะมันขาดฟีนขาดธรรมขาดความเห็นอกเห็นใจกันเพราะเหตุนั้นนี่แหละคือการเบียดเบียนเมื่อขาดเป็นการทำมันก็เบียดเบียนอภยาปัจฉังสุขขังโลเกความไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกทำอย่างไรจึงไม่เบียดเบียนกันได้ก็ต้องย้อนกลับมาสู่ศีลสู่ธรรมป้องกันการเบียดเบียนกันคือศีลห้านั่นเองศีลห้าข้อนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งมันมีมาก่อนในโลกแล้วไปเปิดพระไตรปิฎกอคัญยสูตรทีฆนิกายปฏิกวรรคเล่มที่11ข้อที่62หน้า83พระพุทธเจ้าเล่ากับสามเณรวาระภารทวาชะและสามเณรวาเศรษฐะเรื่องของมันมีว่าเขาได้ตั้งศีลห้านี่เป็นระบบชีวิตระเบียบสังคมเป็นกฎหมายเมื่อบ้านเมืองมันมีปัญหาเมื่อทุกคนมีศีลห้าแล้วมันก็จะเป็นคุณธรรมที่ป้องกันการเบียดเบียนทางกายทางวาจาทางใจที่จะต้องเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นเป็นการรับผิดชอบทั้งทางกายวาจาใจของตนเองหลังจากนั้นเมื่อป้องกันได้แล้วก็มาเพิ่มคุณงามความดีให้แก่สังคมช่วยเหลือเจือจุนกันเพื่อจะตอกลิ่มสลักใจด้วยคุณงามความดีเอาความดีเป็นหลิมสลักไก่ไหวข้องทีสามัคคีเกิดไหวบ่ไล่ถิ่มหีดข้องมวยของสังโฆเปล่าทำความดีเนี่ยมันตินมันผ่อนบาปคุณใดหวนหู้ตอกลิ่มสลักไก่ด้วยคุณงามความดีสังฆะวัตถุทำสี่ประการพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเปรียบเสมือนลิ่มตีสลักควบคุมรถเอาไว้ให้เป็นรถ
ธรรมะที่สตีตอกสลักจิตใจควบคุมสังคมให้เป็นเอกภาพเป็น unity virtue making for group and integration and leadership นำไปเพื่อความเป็นเอกภาพเพื่อความเป็นหมู่เป็นคณะเพื่อสมัครสมานสามัคคีกันคือทานรู้จักการให้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันสิ่งของเท่าที่จะช่วยกันได้แล้วก็ทานอภัยทานให้อภัยซึ่งกันและกันยามกระทบกระทั่งไม่มุ่งที่จะชนะกันและกันแต่มุ่งที่จะชนะจิตใจตนเองการชนะคนอื่นหมื่นแสนหนเดียวกับตนเป็นแพ้ไม่แน่นอเอาชนะใจเราเท่านั้นพอจะเกิดก่อสุขแท้ให้แก่ตนเอาชนะใจตนเองด้วยการให้อภัยซึ่งกันและกันผู้ใดให้อภัยเพื่อนได้ในเรื่องใหญ่ๆโตยอมได้นั่นแหละเรียกว่าเป็นผู้ให้อภัยทานอย่างสูงสุดทานการให้ปิยวาจาเจรจาอ่อนหวานประสานไมตรีก่อให้เกิดความรักใคร่ดูดดื่มซึมซาบในจิตในใจอยู่ด้วยกันรักกันฉันพี่ฉันน้องอย่างนี้สมานัตตาวางตนสม่ำเสมอต้นเสมอปลายเคยพูดยังไงพูดอย่างนั้นเคยทำยังไงทำอย่างนั้นอย่างดีอย่างงามอัตถจริยาไม่ว่าจะเป็นการพูดการกระทำการคิดก็ให้มันเป็นไปเพื่อประโยชน์มือที่ให้ใจที่สะอาดวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานการกระทำที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันทำสี่ประการนี้เปรียบเสมือนลิ่มตอกสลักควบคุมรถควบคุมสังคมไม่ให้สังคมแตกตะลายเดี๋ยวนี้เราไม่มีลิ่มไม่มีกรอะไรเลยให้อภัยกันไม่ได้เอาปืนมาให้อภัยกันพูดกันด้วยปืนอย่างนี้มันก็จิบหายวายบอดแย่งอำนาจกันใหญ่โตอย่างนี้เมาเหลือเกินเมาเหลือเกินเมาตัวลืมตายเมากายลืมแก่เมาผัวเมาเมียลืมพ่อแม่เมาอำนาจล้างโลกแหลกตะลายในที่สุดไม่มีใครชนะมีแต่ผู้แพ้ต่อกิเลสความเดือดร้อนวุ่นวายก็เกิดขึ้นเรียกว่าพยาปัจฉังทุกขังโลเกความเบียดเบียนกันเป็นทุกข์ในโลกถ้าจะให้เก่งที่สุดต้องกลับคืนมาชนะตนเองไม่ใช่จะมุ่งชนะกันเผชิญหน้ากันคนไทยตาดำๆเหมือนกันอย่างนี้มันขาดตินขาดธรรมมันเบียดเบียนกันกลับคืนมาเอาชนะตนเองโยสหัสสังสหัสเสนะสังคาเมมนุเสชิเนเอกันจะชยมุตตมังสะเวสังคามชุตโมการชนะคนอื่นเป็นพันๆครั้งในสงครามก็ยังไม่ชื่อว่าชนะแท้การชนะตนเองเพียงครั้งเดียวเด็ดขาดนั่นแหละเป็นยอดขุนพลแท้ในสนามรบนั้นยังไม่ถือว่าขุนพลการชนะใจตนเองได้นั่นแหละเรียกว่ายอดขุนพลแท้พระพุทธเจ้าของเราท่านสอนอย่างดีชยังเวลังประสวัติผู้ชนะก่อถูกผู้อาฆาตทุกขังเสติปราชิตโตผู้แพ้นอนอนาถหรือไทยทอนอุปสันโตสุขังเสติผู้สงบนอนสุขไม่ทุกร้อนหิตตวาชยังปราภวังเพราะเพิกถอนเสียได้ทางแพ้แลชนะไม่ต้องแพ้ไม่ต้องชนะอยู่เนื้อแพ้อยู่เนื้อชนะไม่เอาแพ้เอาชนะมาไว้ในจิตใจถ้าจะชนะก็ชนะตนเองดีกว่าที่จะไปชนะคนอื่นด้วยอาวุธด้วยคมหอกด้วยคมดาบธรรมวิชัยชนะใจตนเองด้วยอำนาจแห่งธรรมถ้าอย่างนี้มันก็สงบนอนสุขไม่ทุกข์ร้อนถ้าคืนเป็นผู้ชนะก็ยังมีผู้ที่จะผูกอาฆาตต่อเราพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงบอกว่าชยังเวลังปสวัติทุกขังเสติปราธิโตอุปสันโตสุขังเสติหิตวาชยังปราภวังผู้ชนะก็ถูกผูกอาฆาตผู้แพ้นอนอนาถหรือไทยถอนผู้สงบนอนสุขไม่ทุกข์ร้อนเพราะเพิกถอนเสียได้ทั้งแพ้และชนะเพราะฉะนั้นโลกนี้จะมีความสุขได้ก็คือการไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนต้นไม้ภูเขาแม่น้ำไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่เบียดเบียนคนด้วยกันทั้งทางตรงทางอ้อมเมื่อไม่เบียดเบียนกันแล้วทำยังไงก็ต้องมีธรรมะมีศีลห้าอยู่ในใจอย่าให้ศีลขาดหอนมันสิบ่หูต่ำสูงของพระทำเจ้าองค์พุทธโธเกี่ยงมิลินศีลขาดขอนแดนดาวันไว้มาเฮสักไถอินพรมเพียนซอยได้บ่คันเป็นเฮาพี่น้องไล่ถิ่มหอมทำทุกสำสันสัตว์ป่าขนานกทางพ้องไผ่ป่าแปนตายเกี่ยงเทวดาก็ช่วยไปได้พระพรหมพระอินทร์พระอิศวรพระนารายณ์พระศิวะเดอะก็อดตรงไหนก็ช่วยไม่ได้
ถ้าหากมนุษย์ของเราขาดศีลขาดธรรมขาดความเมตตาปราณีที่จะอยู่ด้วยกันทำไมเราไม่คิดว่าเราอยู่ในโลกไม่เกิน100 ปีก็จะโบกมืออำลาญาติมิตรดวงอาทิตย์ศัตรูคู่เวรกันเข้าลืบแห่งชีวิตไปจะเอาอะไรกันมัวเพลิดเพลินอะไรมัวเมาอะไรกันมีอำนาจวาสนามีทรัพย์สมบัติเกลื่อนแผ่นดินก็ยังจะต้องทอดทิ้งไว้ในแผ่นดินไม่ใช่จะหาบเอาไปได้ทั้งยศศักดิ์อัครฐานบริวารพร้อมจะห้อมล้อมเราได้เพียงชั่วหนยามชีพดับทับทมดินสิ้นฝูงชนไปแต่ตนโดดเดี่ยวแต่เดียวดายไม่มีใครเขาจะไปกับเราลาภยศสรรเสริญสุขอะไรบริวารเข้าตามไปไม่ได้เพราะเหตุนั้นอย่าได้เมามันเลยตอนนี้ใครเป็นอะไรก็ขึ้นมาก็พยายามอย่าเมาบ้านเมืองเรากำลังต้องการการรักษาเยียวยาสังคมบาดแผลอกสั่นขวัญแขวนขวัญผวานี้ให้มันดีมันงามกลับคืนสู่สภาพดังเดิมพูดถึงเรื่องจิตใจพูดถึงเรื่องสังคมถ้ารักษากันถูกอย่างรวดเร็วเยียวยากันถูกมันก็กลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วใจนี้อ้วนง่ายใจนี้ผอมง่ายใจนี้จะทำถูกอ้วนไม่กินข้าวมันก็อิ่มจิตใจที่เคยหวาดระแวงที่เคยมีความทุกข์มีปัญหายิ่งใหญ่ถ้ามีธรรมะอย่างถูกต้องดีงามเข้ามาผสานในจิตในใจสังคมมองกันด้วยสายตาอันเต็มไปด้วยความรักพูดจากันด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานประสานประโยชน์ประสานสามัคคีก่อให้เกิดไมตรีรักใคร่ดูดื่มซึมซาบในจิตในใจเข้ากันได้เหมือนน้ำกับน้ำนมถ้าอย่างนี้มันก็จะดีจะงามขึ้นมาอย่างรวดเร็วจงถือเสียจงซื้อที่ว่าอดีตที่มันผ่านมานั้นสังคมมันหลงทางไปประชาธิปไตยหลงทางเดินเมื่อหลงทางไปก็กลับมาตั้งต้นบนทางที่ถูกต้องเดินต่อไปหลงทางเดินก็มาเดินทางให้มันถูกมันต้องขั้นสิไปทางหน้าให้เรียวหลังคลองเก่าขั้นมาโหลดโถดเถ่าเศร้าถอนยาสู่ไปแต่ก่อนพ่อแม่เราพาสังคมมาอย่างไรเดินไปอย่างไรบัดนี้เราเดินไปแล้วมันมีปัญหามันสะดุดมันเข็นมันฆ่ากันมันเพราะอะไรเราก็ตั้งหลักใหม่เดินใหม่เพราะเหตุนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้ก็จงให้อภัยแก่เหตุการณ์ที่ผ่านมาให้อภัยทั้งตนเองให้อภัยทั้งผู้อื่นนั่นแหละจะเรียกร้องกลับคืนมาเอกก็ไม่ได้มีแต่ความขมขื่นและทมทุกข์กันต่อไปเพราะนั้นจงคิดเสียใหม่ว่าอัพยาปัจฉังสุขขังโลกเกความไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกจะไม่คิดเอาความชั่วมาเบียดเบียนจิตใจตนเองจะไม่มองโลกในแง่ที่มันร้ายต้องมองในแง่ที่มันดีมันงามวางจิตใจลงต่างๆอย่ามีอคติ